น้องครับน้องครับเอาไหมครับเอาไหมครับน้องเอาไหมครับน้องอะไรค่ะน้องช่วยพี่หน่อยน้องช่วยน้องเอาไหมช่วยพี่เอาครีมไหมพี่จะขายครีมช่วยซื้อหน่อยน้องสวัสดีครับผมแหมพี่รู้เลยว่าน้องเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพผิวนี่เลยครับน้องรู้จักเดย์ครีมไหมเดย์ครีมคุณน้องเนี่ยหน้าตาแบบว่าหมองคล้ำแบบนี้น้องต้องใช้เดย์ครีมด้วยแล้วก็ผสมกับนี่เลยเป็นไนท์ครีมอันนี้เป็นส่วนผสมของมันเนี่ยคือพี่ไม่แน่ใจแต่ว่าใช้แล้วหน้าขาวภายในเขาเรียกว่า1วิเลยอะขาวเลยแล้วพี่รู้ไหมว่าในครีมพี่มันมีอะไรบ้างแล้วมันจะช่วยหนูได้จริงหรอไม่รู้พี่ก็จ้างเขาผลิตเฉยๆพี่ก็ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรแต่ว่าใช้แล้วดีจริงๆนะช่วยพี่ซื้อหน่อยจริงๆมันดีจริงครีมตัวนี้หนูไม่ซื้อหรอกค่ะเพราะหนูทำเงินที่จะวางครีมไว้ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวก็ตามหนูมาคิดจะทำเครื่องสำอางขายนะมันไม่ใช่แค่เดินไปโรงงานแล้วจ้างเขาผลิตนะทำไปไม่มีความรู้โอกาสเจ๊งก็สูงคือถ้าอยากจะเป็นตัวจริงเนี่ยมันต้องเรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ตัวสารตั้งต้นสมุนไพรวัตถุดิบต่างๆการรู้จักผิวหนังของคนการจัดการด้านเคมีลากยาวไปจนการตลาดจะขายยังไงเอาให้มันสอดคล้องกับโลกอนาคตมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะวันนี้ก็เลยพามาที่ภาควิชาที่เขาจะสอนเจาะจงวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางไปดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับนี่คือห้องอะไรครับอาจารย์อ๋อห้องที่เป็นทำการทดสอบเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะทดสอบสมุนไพรใช่ค่ะแล้วสมุนไพรนี่คือมีความจำเป็นยังไงในเรื่องของการทำเครื่องสำอางครับอาจารย์โอ้เป็นตัวที่สำคัญเลยค่ะยังไงครับในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพราะว่าในสมุนไพรจะสร้างสารทำให้ผิวชุ่มชื้นทำให้ผิวขาวลดริ้วรอยหรือแก้ปัญหาในเรื่องของสิวอักเสบหรืออะไรต่างๆได้ค่ะแล้วข้างหลังเนี่ยที่เสียงดังฮือเป็นเครื่องที่เรากำลังสกัดสารพืชสมุนไพรนะคะแล้วอย่างนี้คือถ้าผมอยากที่จะรู้ว่าผิวของผมเนี่ยเหมาะสมกับเครื่องสำอางแบบไหนผมจะต้องเริ่มต้นยังไงครับอาจารย์อ๋อต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเลยล่ะค่ะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสภาพผิวเราเป็นระดับไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจผิวก่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสาขาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนักศึกษาที่เข้ามาเรียนเนี่ยเมื่อจบแล้วจะไปทำอาชีพทางด้านเครื่องสำอางได้โดยในการเรียนเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งเป็น3สเต็ปของการเรียนสเต็ปแรกก็จะเป็นการเรียนพื้นฐานปรับทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ชีวะอันนี้คือเครื่องวัดสภาพผิวค่ะอ๋อจ้ะมาเฮ้ยเกือบแล้วได้มั้ยอันนี้โอ้โหอันนี้คือดีมากเลยค่ะหน้าพี่เนี่ยนะใช่ค่ะคือ A เลยนี่คือเกรด A เลยใช่ไหมใช่ค่ะโหหนังหน้าดีอ่ะผมว่าค่ะอันต่อไปคืออะไรครับต่อไปนะคะเราก็จะมาวัดระดับสีผิวของเราค่ะโอเคอยู่ในเกรด B ก็คืออยู่ในระดับปานกลางค่ะก็คือสีผิวยังไม่ค่อยสม่ำเสมอค่ะแล้วสีผิวที่ไม่มีการสม่ำเสมอเนี่ยคือมันเกิดมาจากอะไรครับอาจจะเกิดมาจากเม็ดสีเมลานินค่ะที่อาจจะไปโดนแสงแดดและทำให้เม็ดสีมันไม่สม่ำเสมอกันค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้คือพอเราวัดสกินเท็กเจอร์ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็พิกเมนต์เนี่ยทำให้รู้ว่าพี่เนี่ยควรที่จะบำรุงยังไงครับค่ะพี่ต้องทาครีมกันแดดต้องทาเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของพวกไวท์เทนนิ่งอะค่ะอย่างเงี้ยมันมีสมุนไพรตัวไหนไหมครับที่จะช่วยให้สีผิวพี่เนี่ยมีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นครับมีหลายตัวเลยค่ะเช่นมหาดสารสกัดจากองุ่นขิงข่าแล้วก็ไพรเป็นต้นค่ะพวกนี้ก็คือสามารถเอามาสกัดแล้วมาเป็นเครื่องสำอางได้ใช่ค่ะโอเคครับแต่พี่อยากรู้แล้วว่าทำยังไงเครื่องอะไรครับน้องเต๋อเป็นเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยค่ะพี่สกัดทำไมอะคือพี่ก็ใช้แบบโดยตรงไม่ได้หรอใช้ทาไปเลยได้ไหมทาที่หน้าไปเลย
ไม่ได้ถ้าพี่เอามาทากับหน้าอย่างเงี้ยมันอาจจะมียางหรือว่าพอโดนหน้าโดยตรงเนี่ยความเข้มข้นของสารมันจะมากเกินไปถ้าพี่เอามาทากับที่หน้าปุ๊บเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือการแพ้ได้และกินไปเลยล่ะถ้ากินมันก็จะเป็นภายในร่างกายก่อนจะส่งผลออกมามันก็คือใช้ระยะเวลานานหรอก็เลยต้องมาสกัดแบบนี้ใช่สกัดสารสำคัญออกจากพืชก่อนค่ะยังไงครับอันนี้คือมันอันนี้เป็นวิธีการสกัดใช่ค่ะสกัดวิธีนี้นะคะก็คือใช้ตัวพืชเนี่ยค่ะกับตัวน้ำนะคะสกัดออกมาโดยใช้ความร้อนแล้วก็ความเย็นให้มันครบแน่นออกมานะคะก็จะได้เป็นน้ำมันหอมระเหยอ๋อแล้วอย่างเครื่องนี้ล่ะแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างตรงที่ตัวนี้นะคะใส่ตัวน้ำกับตัวสมุนไพรไปผสมกันเลยใช่ตัวสมุนไพรก็จะสัมผัสกับน้ำโดยตรงแต่ถ้าตัวนี้จะเห็นว่าตัวสมุนไพรนะคะจะไม่ได้สัมผัสกับตัวน้ำโดยตรงมันจะใช้การกัดเหมือนกันไอ้น้ำแล้วมันดีกว่ากันยังไงครับคือพืชบางตัวสสำคัญในพืชนะคะพี่บางตัวเนี่ยถ้าโดนความร้อนแล้วมันจะหายไปเลยโดนสัมผัสความร้อนโดยตรงความร้อนมากกว่า70ก็หายไปหรือถ้าเป็นการสกัดแบบใช้ไอน้ำเนี่ยก็อาจจะทำให้เราได้สารสำคัญในพืชมากกว่าตัวที่สกัดจากน้ำโดยตรงคือการที่ใช้เครื่องที่เป็นแบบว่าไอน้ำสกัดเนี่ยมันคือสารที่มันสำคัญก็ยังอยู่แล้วในเมื่อที่เราสกัดออกมาเป็นน้ำมันแล้วเป็นสิ่งที่เราได้หรือสารที่เราตั้งต้นสารที่เราอยากได้แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาไปทำอะไรต่อครับพอได้สารเรียบร้อยเนี่ยพี่จะเอามาใช้ไม่ได้นะเราต้องมีการเทสก่อนเป็นการทดสอบอ๋อนี่คือยังเอามาทาผิวไม่ได้ยังใส่ไม่ได้พี่จะต้องคือก่อนจะนำไปใส่เครื่องสำอางเนี่ยเราต้องทำการทดสอบก่อนว่ามีสารสำคัญที่เราต้องการเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ไหมไม่ใช่ว่าทาไปแล้วผิวหนังเราอาจจะเกิดการแพ้ระคายเคืองแล้วพี่จะได้เห็นขั้นตอนนี้ไหมฮะได้เห็นแน่นอนเตรียมพร้อมเลยค่ะโอเคงั้นต่อไปหนูจะพาพี่ไปดูการทดสอบจ้ะโอเคค่ะเมื่อเข้าสู่ปีที่2เนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนทางด้านพื้นฐานทางเครื่องสำอางซึ่งวิชาทางพื้นฐานเครื่องสำอางเนี่ยนักศึกษาต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านเคมีอย่างเช่นสารที่เป็นองค์ประกอบในตำราของเครื่องสำอางในการคำนวณที่จะเตรียมตำราเครื่องสำอางได้นักศึกษาก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านกายวิภาคศาสตร์อย่างเช่นทางด้านผิวหนังทางด้านเส้นผมทางด้านเล็บระบบประสาทที่รับรู้ในเรื่องของกลิ่นหลังจากนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนตำราพื้นฐานตำรับพื้นฐานที่นักศึกษาจะต้องรู้ในการเตรียมเป็นสูตรครีมนะสูตรซีรั่มต่างๆพอเราได้สารสกัดแล้วใช่ไหมคะหลังต่อไปหลังจากนี้เราต้องทำการทดสอบวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญที่พบในสารสกัดครับโดยเดี๋ยวหนูจะทำให้พี่แปนดูนะโดยการทดสอบนี้จะไปหาปริมาณโคมินอยด์ในสารสกัดครับใช่ถามว่าพี่รู้ไหมโคคูมินอยด์คืออะไรโคคูมินอยด์เป็นสารที่พบในพวกขมิ้นชันนะคะพี่มีฤทธิ์ช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งทำให้ผิวขาวแล้วก็ทำการทดสอบว่าปริมาณโคคูมินอยด์นั้นมีปริมาณเท่าไหร่ในสารสกัดที่เราเจอใช่หลังจากเราวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะพี่เราก็จะพบปริมาณแล้วก็ดูว่าสารสำคัญที่เราพบเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ไหมถ้าเราได้เรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถนำไปใส่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ต่อมานะคะเราก็นำตัวเพจที่เราทำการทดสอบเนี่ยมาวัดค่าการดูดกลืนแสงจ้ะเข้าเครื่องไมโครเพจลิดเดอร์นะคะแล้วก็จะรอสักพักหนึ่งให้เครื่องทำงานพอได้ค่าออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไปทำการคำนวณตามสูตรก็จะได้ปริมาณเพอร์คูมินอยด์ที่เราต้องการนะคะว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่อันนี้กระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับประมาณ1นาทีค่ะพี่แล้วตอนนี้คือเครื่องเสร็จแล้วใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะปีผลตัวเลขออกมาแล้วก็เอาตัวเลขเนี้ยค่ะไปทำการคำนวณหลังจากนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราไปทำอะไรต่อครับเนี่ยเราก็ไปทำการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ซึ่งเดี๋ยวหนูจะพาพี่เจแปนไปหลังจากนั้นแล้วนักศึกษาก็จะเข้าสู่สเต็ปที่3ซึ่งจะใช้เวลาเรียน2ปีโดยที่จะเรียนเน้นไปในเรื่องของตำรับเฉพาะเพราะว่าในเครื่องสำอางเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำความสะอาดนะกลุ่มที่2ก็ในเรื่องของการบำรุงดูแลกลุ่มที่3นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแต่งเติมสีซึ่งอันนี้เราก็จะเรียนเจาะลงไปในถึงเรื่องของผิวด้วยต่อไปก็เป็นวิธีการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะโดยวันนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นครีมหรือเรียกว่าอิมัลชั่นซึ่งอิมัลชั่นจะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนก็คือมีส่วนของ
น้ำกับน้ำมันแล้วก็มีส่วนที่เรียกว่า emulsifier หรือตัวประสานน้ำกับน้ำมันอันนี้คือที่เรียกว่าเครื่องกวนใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าเป็นเครื่อง homogenizer มันเป็นอะไรใช้อะไรครับใช้พัดเหรอฮะใช่ไหมเป็นการกวนเนี่ยค่ะตีขึ้นดูดเข้ามาตีขึ้นแล้วออกใช่จะไม่ได้พัดวนใช่ค่ะเริ่มเลยไหมหนูต้องอธิบายก่อนโดยพัดน้ำเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวสารอะไรก็ได้ที่ใส่ในตำรับเนี่ยที่ละลายน้ำเราจะผสมอยู่ในพัดน้ำก่อนส่วนพัดออยก็คือเป็นสารที่ใส่ในตำรับนะคะที่ละลายในน้ำมันเราก็จะไปใส่ในส่วนนี้ต่อไปนะคะเขาเรียกว่าส่วนที่เรียกว่า emulsifier ซึ่งเป็นตัวประสานและตัว preservative หรือว่าสารกันเสียโอเคงั้นเริ่มเลยนะคะจ้ะอันนี้คือเราจะเริ่มทำแล้วเริ่มทำแล้วนะใช่แล้วก็พัดน้ำวางนี่ก่อนจริงจริงพี่ก็ทำได้นะเอาตรงๆเลยเพราะพี่จะช่วยหนูไหมอ่ะพี่ก็เคยกวนมาก่อนกวนครีมทุกวันสมมติพี่อยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมครีมวางพี่ก็กวนเองนะเฮ้ยแน่จริงเหรอเฮ้ยแน่จริงเปล่าโอ้แน่จริงก็ออกมาจากกระปุกมาต่อยกันเลยเนี่ยพี่ก็กวนอันนี้ไม่ใช่เรียกกวนครีมแล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะกวนดีพี่จะช่วยหนูไหมหรือให้หนูทำให้ดูทำไงครับสอนพี่หน่อยอันนี้พัดน้ำก่อนแล้วเราก็พอได้พัดน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะปั่นเดี๋ยวพี่ค่อยๆเทให้ไหมได้แล้วพี่เทพัดออยล์พัดนี้ค่อยๆเทมาค่อยๆนะค่อยๆนะใช่ๆเห็นว่าครีมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียบร้อยพี่เพิ่งรู้นะว่าไอ้ตัวครีมนี่คือมีส่วนผสมของน้ำเป็นหลักเลยอะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งสูตรที่เราทำเป็นตำรับวันนี้ก็คือว่าเราได้ทดสอบที่เป็นตารางตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ใช่มาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ค่อยเอามาทำตามสูตรถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะน้องเตยครับระหว่างพี่คือกวนใช้มือเนี่ยกวนครีมเองที่บ้านกับใช้เครื่องเนี้ยมันต่างกันยังไงต่างก็คือถ้าเรากวนมืออยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมแรงแต่ละรอบแต่ละครั้งที่เรากวนได้จะทำให้ขนาดอนุภาคที่กวนเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ครับใช่ค่ะแต่ละถ้าเราใช้เครื่องเนี่ยเราสามารถกำหนดแรงต่อรอบได้อย่างเครื่องเนี้ยค่ะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 รอบต่อนาทีซึ่งเราสามารถควบคุมขนาดอนุภาคได้แต่พี่เชื่อว่ายังไงมือพี่ก็ไวกว่าเครื่องด้วยแต่พี่สามารถกวน 2,500 รอบต่อมือเนี่ยต่อนาทีได้หรอไม่ได้มันต้องกวนแบบนี้อันนี้ชักป่ะหยุดพี่แฟนหยุดไม่ไหวใช้เครื่องดีกว่าไม่ใช่กวนแบบนี้ใช้เครื่องดีกว่าเออปวดแขนเลยนี่เราได้ครีมมาแล้วเนี่ยเราใช้ได้เลยไหมเดี๋ยวทาเลยทาใส่หน้าเลยยังไม่ได้มันต้องเป็นขั้นตอนต่อไปก่อนยังไงอ่ะซึ่งเขาเรียกว่าการทดสอบความคงตัวหรือการทดสอบ stability นอกจากนี้นะคะเรายังมีการสอนให้นักศึกษาเนี่ยก่อนที่จะไปทำงานเมื่อผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็จะต้องรู้จักที่จะต้องประเมินผลิตภัณฑ์คุณภาพว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นั้นมีความคงตัวไม่มีการแยกชั้นอายุของผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานหรือไม่อันนี้คือเครื่องวัดความหนืดค่ะเมื่อเราได้ครีมจากห้องเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะเราก็มาวัดความหนืดต่อ uh-huh. ค่ะเปิดเครื่องค่ะเครื่องมันก็จะทำงานใช่ไหมมันก็จะหมุนค่ะจะหมุนค่ะอันนี้เราใช้หัวที่ S64 ค่ะจ้ะแล้วก็ได้ข้าวออกมาอยู่ที่ประมาณ 16,700 กว่าประมาณแล้วมีหน่วยเป็นเซนติพอยต์ค่ะแล้วอันนี้คือมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างครับไอ้ 16,000 เนี่ยอันนี้คือเป็นค่าความหนืดของครีมค่ะที่เราได้ออกมาเราก็จะบันทึกอันนี้ไว้แล้วเราก็จะนำไปเก็บที่อุณหภูมิต่างๆโอเคน้องครับแล้วขั้นตอนต่อไปจะพาพี่ไปดูอะไรครับจะไปดูตู้ควบคุมอุณหภูมิของครีมค่ะนี่คือตู้อะไรครับน้องนี่คือตู้ทดสอบความคงตัวของครีมค่ะเปิดดูได้ใช่ไหมครับได้ค่ะแล้วคือเราเอาครีมมาแช่เพื่ออะไรอ่ะเพื่อเอามาดูว่าครีมของเรามีความคงตัวหรือเปล่าค่ะหรอแล้วนี่คือเราจะต้องเอามาไว้ในอุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะครับก็มันจะมี2แบบค่ะก็คือแบบช็อตเทอมกับลองเทอมช็อตเทอมก็คือการทําแบบระยะสั้นส่วนลองเทอมก็คือใช้เวลาจริงอาจจะ6เดือน1ปีขึ้นไปค่ะแล้วอย่างช็อตเทอมเนี่ยคือเราใช้เวลามากน้อยขนาดไหนครับช็อตเทอมนะคะก็จะใช้อุณหภูมิร้อนสลับเย็นค่ะอุณหภูมิร้อนก็อยู่ที่50 องศา 48 ชั่วโมงและสลับไป
ไว้ที่อุณหภูมิเย็นที่4องศาอีก48ชั่วโมงนับเป็น1รอบค่ะทำทั้งหมด 6-8 รอบค่ะส่วนถ้าเป็นลองเทอมก็คือจะเอาไว้เนี่ยอุณหภูมินั้นๆประมาณ 6-1 ปีค่ะก็เอาไว้อย่างเงี้ยเป็นปีเลยค่ะหรอบางทีก็6เดือนใช่ค่ะ6เดือนถึง1ปีค่ะแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอันไหนคือใช้ได้อันไหนคือใช้ไม่ได้อย่างอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันแยกชั้นค่ะก็คือใช้ไม่ได้ก็คือไม่ผ่านใช่ค่ะไม่ผ่านแต่ถ้าไม่แยกชั้นก็ถืออย่างนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วอย่างนี้คือถ้าสมมุติแบบเป็นแบบเนี้ยอันนี้สามารถบรรจุแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้หรือยังครับได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าครบตามที่เรากำหนดไว้ก็สามารถส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะนักศึกษาสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจทางด้านเครื่องสำอางเพราะว่าในหลักสูตรเราก็บรรจุในเรื่องการตลาดการประกอบธุรกิจทางเครื่องสำอางด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะพูดเรื่องของการตลาดเครื่องสำอางนะคะก็คือไม่ว่าเศรษฐกิจโลกนะคะจะเป็นยังไงอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนี่ยก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอการตลาดเครื่องสำอางนะคะอุตสาหกรรมเนี้ยมีมูลค่าถึงมากกว่า200ล้านบาทนะคะถือว่ามูลค่าสูงมากแล้วก็มีการเติบโตขึ้นทุกปีทั้งนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนื่องจากปัจจุบันคนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพความสวยความงามแล้วก็มีคำกล่าวที่ว่าคนที่หน้าตาดีหรือบุคลิกภาพที่ดีเนี่ยก็จะส่งเสริมให้หน้าที่การงานดีไปด้วยอาจารย์ครับคือถ้าสมมุติแบบว่าผมจบไปแล้วเนี่ยและผมอยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยค่ะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์เป็นไปได้แน่นอนค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะอาจารย์จะบอกว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางแล้วมีความรู้เรื่องเครื่องสำอางอย่างแท้จริงจากการที่ได้มาเรียนแบบนี้ถือว่าดีมากนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยนอกจากว่า1คุณจะสู้ในตลาดได้เนี่ยคุณจะต้องมีเครื่องสำอางที่ดีนะคะใช้แล้วเห็นผลรูปลักษณ์น่าใช้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวเจ้าของแบรนด์เองอะค่ะจะต้องมีความรู้ลึกรู้จริงแล้วก็ใช้เครื่องสำอางนั้นของตัวเองจริงๆด้วยคือผมกล่าวว่าผมจะทำเป็นแบบว่าเป็นคลีนซิ่งล้างหน้าเป็นโฟมล้างหน้าอะไรเงี้ยครับตั้งชื่อแบบว่าล้างหน้าไก่หน้าไก่คือเป็นแบรนด์แบบไก่เป็นแบรนด์ไก่แบรนด์ไก่ชนแต่คือเราก็จะล้างหน้าไก่กลุ่มลูกค้าเราก็คือเป็นคนที่แบบว่าชอบกีฬาไก่ชนกีฬาไก่ชนเป็นกีฬาครับก็คือแบบว่าแบบพวกสปอร์ตแมนไปออกกำลังกายมาปุ๊บเราก็เอาโฟมตัวนี้มาล้างหน้าค่ะเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แล้วก็อยู่ที่เราสื่อสารออกไปค่ะรวยแล้วรวยเลยแค่แล้วผมเนี่ยควรที่จะทำการตลาดยังไงในการที่จะทำให้จุดเด่นของแบรนด์ตัวเองมันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ดีมากค่ะเพราะตอนนี้ในตลาดอะค่ะจะมีคนที่มีแต่สินค้าแต่ขายไม่ได้เพราะฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากได้สินค้าเราเดินไปโรงงานไหนเขาก็ผลิตให้เราเต็มไปหมดแต่ว่าเมื่อผลิตมาแล้วอะค่ะของกองอยู่ที่บ้านจะขายใครเพราะฉะนั้นอันดับแรกค่ะต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของเราอะทำไปเพื่อกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราจริงๆอะคือใครเพศวัยนะคะแล้วก็ปัญหาที่เราจะไปแก้ไขให้เขาที่เราสนใจแก้ไขให้เขาได้เนี่ยคืออะไรอีกอันนึงก็คือเราจะเห็นว่าสินค้าจากต่างประเทศอะค่ะมีเครื่องสำอางจากต่างประเทศเข้ามาเยอะเราก็ไปลองใช้กันเนาะกลุ่มวัยรุ่นก็ไปลองใช้กันมีดาราเกาหลีใช้มีบล็อกเกอร์ใช้มีการรีวิวนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือในต่างประเทศนะคะสินค้าไทยถ้าในกลุ่ม AEC เนี่ยสินค้าไทยเป็นสินค้าที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดเพราะนั้นนักศึกษาจบมาก็สามารถที่จะไปทำงานในบริษัทที่เป็นภาคผลิตเครื่องสำอางหรือเราเรียกว่า OEM นอกจากนั้นก็ยังสามารถไปทำในเรื่องของเป็นตัวแทนในการขายวัตถุดิบทางด้านเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งในภาครัฐบาลนะคะไปอยู่ในหน่วยงานของ อย.และก็ในภาคบริการนะคะคือคลินิกความงามเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องๆนะครับว่าน้องๆเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเรารู้จักสาขาวิชานี้ได้ยังไงครับเริ่มจากน้องบิวตี้ก่อนเลยบิวตี้รู้จักมาจากเว็บไซต์นึงค่ะอ๋อคือแล้วก็พิมพ์ไปเลยแล้วก็เจอที่นี่ใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเรียนน่ะเพราะว่าบิวตี้เองอ่ะเป็นคนขี้แพ้ค่ะอยากรู้ว่าเครื่องสำอางแต่ละชิ้นมันแตกต่างกันไหมทำไมใช้ตัวนี้แล้วไม่แพ้แล้วจะใช้ตัวนี้ทำไมถึงแพ้อะไรอย่างเงี้ยน้องเตยล่ะทำไมถึงเลือกเรียนที่นี่เมื่อก่อนชอบแต่งหน้าจ้ะเป็นคนชอบแต่งหน้ามากก็เลยสนใจว่าเนี่ยถ้าเราชอบแต่งหน้าเราก็มาทางนี้ดีกว่าก็เลยไปเซิร์ชหาสาขานี้แล้วก็สมัครแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่พี่จะต้องถามก็คือว่าเราคาดหวังอะไรและเราอยากที่จะทำอะไรในอนาคตครับ
คือตอนแรกวิวตั้งใจว่าจะทำผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเป็นแบรนด์ของตัวเองจ้ะเนื่องจากวิวก็ชอบอาร์ตเหมือนกันแบบออกแบบแพคเกจจิ้งออกแบบสีออกแบบพาเลทให้มันเป็นสีที่ดึงดูดคนมาถึงช่วงนี้แล้วอยากให้น้องๆทั้ง4คนช่วยแบบว่าเชิญชวนน้องหน่อยว่าถ้าอยากมาเรียนที่นี่จะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเริ่มจากน้องบิวตี้ก่อนเลยค่ะอย่างแรกนะคะต้องจบสายวิทย์คณิตมาก่อนจากนั้นก็การสอบเข้ามี2แบบค่ะแบบแรกคือสอบตรงแบบที่2คือแอดมิชชั่นค่ะสำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับมาเลยครับมาที่นี่มาลองเรียนแล้วก็ลองศึกษากันดูนะครับเพราะนี่คืออนาคตวิทยาครับ